ันจะเซ็กซี่เซ็กซี่เนี่ยนะครับเพราะว่าต้องถอดทำการแก้ผ้านะครับอย่างที่บอก OnlyFans ต้องเข้าแล้วพร้อมบอกบิ๊กไบค์ที่งานมอเตอร์โชว์ด้วยวงเงินรู้ผลไวใน3นาทีกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทเดี๋ยววันนี้จะพามาชมมารีวิวเจ้าเสื้อเรซซิ่งสูทนะครับ Alpine Star รุ่นนี้จะเป็นรุ่น GP Ignition เป็น Asia Fit นะครับคำว่า Asia Fit คืออะไรเขามีสัดส่วนที่ออกแบบมาเหมาะสมกับคนเอเชียเลยใครที่เคยมีปัญหาใส่เลซิ่งสูทรู้สึกว่าทำไมเข่ามันตกแทนที่มันจะอยู่ตรงเข่ามันดันไปอยู่ข้างล่างนิดนึงเราต้องดึงมันขึ้นมาทำไมตรงศอกมันรู้สึกว่ามันไม่พอดีแล้วต้องแบบขยับไปขยับมานั่นเป็นไปได้ว่าบอดี้หรือตัวคุณอะเป็นเอเชียฟิตนะครับแล้วเราไปใส่เสื้อของตัวที่เป็นไซส์ยุโรปหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่อันนี้ทางอัลไพน์เขามีไซส์ที่เป็นเอเชียฟิตเลยตอนแรกผมว่าเอ๊ะมันจะอะไรขนาดนั้นไหมเปรียบเทียบจากตัวเก่าผมที่เป็นไซส์มาตรฐานนะครับไซส์สากลแล้วพอผมมาลองมาใส่ตัวนี้ผมรู้สึกเฮ้ยทำไมมันกระชับเข้ารูปเลยเดี๋ยวมาใส่ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันเดี๋ยวเขาจะมีโชว์รูมใหม่ที่กำลังจะเปิดเร็วๆนี้นะครับอยู่ที่พระราม9ตอนนี้ไปยังไม่มีนะครับเพราะว่าตอนนี้เขากำลังทำการตกแต่งโชว์รูมอะไรกันอยู่กำลังจะเปิดเร็วๆนี้แต่พอดีผมล่าสุดที่ไปสเปนมาแล้วหลายคนเห็นผมใส่เสื้อตัวนี้ผมเลยไปขอเขาบอกขอมาก่อนแล้วกันเพราะว่าเลซิ่งสูทตัวเก่าใส่ไม่ได้แล้วนะครับพอดีตัวมันขยายไปนิดนึงก็เลยไปจัดมาก่อนแล้วก็ไปลองใส่ที่สเปนบอกเลยว่าอยากมารีวิวให้ชมในคลิปนี้เลยว่าเฮ้ยมันคำว่าเอเชียฟิตอ่ะมันจ้าบยังไงนะครับเรามาดูเบื้องต้นก่อนดีกว่าผมชอบนะบอกตามตรงว่าได้เป็นอัลไพน์สตาร์ตัวแรกผมเลยใครที่เกิดดู MotoGP หรือว่าสังเวียน World Superbike World SBK นะครับคำว่าอัลไพน์สตาร์เนี่ยที่เป็นโลโก้อย่างเงี้ยเนี่ยโลโก้อัลไพน์สตาร์เนี่ยเนี่ยโลโก้อัลไพน์สตาร์เนี่ยบอกได้เลยว่าคุ้นตาแล้วเพราะว่านักแข่งระดับโลกก็ใส่กันนะครับคือถ้าเปรียบกับอะไรก็คือเอาเขาเรียกว่าแบรนด์เบอร์ต้นๆของโลกเลยดีกว่าซึ่งนะตอนนี้อย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้เราจะซื้อเนี่ยเราอาจจะเจอเขาเรียกว่าเป็นช็อปที่เป็นการนำเข้าเข้ามาอีกทีหนึ่งแล้วอะไรก็ว่าไปนะแต่ตอนนี้ทาง Alpine Star มาทำตลาดเป็นมีดิสทริบิวเตอร์ในเมืองไทยอย่างเป็นทางการจริงๆจังๆเลยนะก็อย่างที่บอกว่าชมลงอยู่ที่พระราม9แหละซึ่งผมชอบนะมาดูรีวิวที่ตัวนี้ก่อนอันนี้จะเป็นเสื้อหนังเรซิ่งสูทนะครับถามว่ามีความจำเป็นยังไงในการขับขี่มอเตอร์ไซค์เรซิ่งอย่าบอกว่ามันจำเป็นมากเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นชุดแบบเต็มตัวนะครับสมมุติเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาตัวเนี้ยมันช่วยโปรเทคเราได้เยอะเพราะมันจะมีการ์ดในส่วนที่สำคัญผมมีโอกาสได้กิ้งในสนามมาหรือว่ากิ้งหนักเลยนะครับคือม้วนหลายตลบเลยอยากบอกว่าเสื้อเนี่ยมีรอยมีอะไรกระจุยกระจายการ์ดทั้งตัวนะครับแต่ข้างในผมไม่เป็นอะไรเลยเพราะว่าเรื่องเรซซิ่งสูทเนี่ยในจุดที่สำคัญน่ะมันช่วยได้เราจริงๆแล้วเรามาด้วยความเร็วแล้วเรากิ้งเป็นโอ้โหกิ้งเป็นเขาเรียกว่ากิ้งเป็นอะไรเดี๋ยวกิ้งอ่ะกิ้งแล้วหมุนไปหลายตลบนะครับทั้งตัวรถและตัวคนเลยแต่ตัวผมมันไม่เป็นไรเลยเพราะว่าเรซิ่งสูทเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เวลาเราขี่เนี่ยถ้าเราใส่เสื้อลำลองอ่ะขี่สนามมันจะรู้สึกแปลกๆไม่รู้ส่วนตัวผมเหมือนอารมณ์ทุกวันนี้ที่ขี่บิ๊กไบค์ต้องใส่ถุงมือนะถ้าเกิดเราเอามือเปล่าขี่จะรู้สึกว่าแปลกๆเดี๋ยวนี้กลายว่าถ้าขี่สนามให้ผมใส่เสื้อธรรมดาหรือว่าเสื้อทั่วไปขี่ไม่ได้ต้องใส่เรซิ่งสูทเพราะมันเป็นความเคยชินทั้งที่มันอึดอัดด้วยนะแต่กลายว่าพอเราใส่แล้วรู้สึกว่าเรามั่นใจแล้วมันก็กระชับสบายตัวนะครับนี่ขออนุญาตนั่งเลยแล้วกันมาดูหน่อยตัวเนี้ยเรซซิ่งสูทเนี่ยข้างในเขาก็จะมีซับตะข่ายที่สามารถแกะถอดได้นะครับตัวเนี้ยผมชอบอย่างนึงคืออะไรนะในตัวเก่าผมมันเป็นระบบแปะกับซิปผสมกันคือไอ้ตัวตีนตุ๊กแกเนี่ยถ้าเกิดเราลงไม่ตำแหน่งหรือว่าเราถอดเข้าถอดออกบ่อยๆอ่ะที่ผมเคยเจอมันมักจะไม่อยู่ตำแหน่งเดิมแล้วก็บางทีมันจะเวลาเราใส่เข้าใส่ออกมันจะหลุดนะครับแต่ผมชอบในความเป็น Alpine Star ตัวนี้คืออะไรในส่วนนี้เป็นซิปปกติอยู่ละแต่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้ที่ผมเคยเจอเนี่ยตรงนี้ถ้าเป็นตีนตุ๊กแกมันจะหลุดแต่เนี้ยเป็นซิปเหมือนกันรายละเอียดตรงนี้ดีมากเพราะว่าตัวนี้ถ้ามันเป็นตีนตุ๊กแกอนาคตมันจะหลุดเนี่ยเป็นซิปแบบทั้งตัวคือทำให้ตัวซับในที่เราถอดเข้าออกตัวนี้เราถอดซักหรือว่านานๆไปมันจะไม่หลุดนะครับแล้วก็อย่าบอกว่ากาดในส่วนสำคัญก็มีหมดนะครับกาดไหลใหญ่มากก็อันนี้การไหลก็ถือว่าใหญ่ตามมาตรฐานนะครับการซอกการซอกก็ใหญ่เช่นกันนะครับแล้วก็รุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เขารองรับสามารถพวกเขาเรียกว่าไม่เข่าเช็ดพื้นมันเป็นสเต็ปแรกแล้วคนที่ขี่แอดวานซ์ขนาดซอกเช็ดพื้นก็สามารถแกะเปลี่ยนได้นะครับแต่นี้ผมยังนิ่งอยู่นะครับซึ่งตัวการซอกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าเวลาตำแหน่งเราลงเนี่ยปึ้งเนี่ยไหลเข่าซอกตอนนั้นที่ผมลงเนี่ยครบเลยเข่าไหล่สองนะเพราะว่าเราล้มขวาไปเนี่ยมันลงครบทุกตำแหน่งเลยนะเราไม่เป็นไรเลยแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเอาภายในรุ่นเนี้ย
ในตัว GP Ignition เนี่ยทำมาเวอร์มากเลยนั่นคืออะไรกาดเข่านะครับอันนี้มองข้างนอกเงี้ยอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นอะไรนะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูตอนใส่จะรู้สึกเลยว่ามันเหมือนเป็นเฮ้ยมันทำไมมันต้องทำมาใหญ่แล้วมันดูเทอะท้าขนาดนี้แต่พอเราใส่แบบคือเราจะมีความรู้สึกตอนที่เหมือนกำลังสวมจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันใหญ่แบบใหญ่เกินไปหรือเปล่าเพราะว่าเปรียบเทียบกับตัวอื่นตัวเก่าผมอะมันเล็กกว่านี้เยอะเลยแต่พอใส่เข้าไปแล้วอะมันบล็อกล็อกเข้ากับข่าวเราแล้วไม่รู้สึกว่ามันถึงความเทอะท้าเลยแต่รู้สึกความว่าเออว่ะโอ้ข่าวนี่แบบมีความเซฟตี้แบบเยอะเลยนะครับแล้วก็ตัวอันนี้จะเป็นตัวเซ็นเซอร์ข่าวเช็ดพื้นนะครับก็เวลาคูดก็จะคูดอันนี้ไปเปิดสิ่งที่ผมไปเปิดสิ่งมาที่เจเลนนะครับนี่ตัวนี้สามารถแกะเปลี่ยนได้เหมือนกันก็คือจะเป็นตีนตุ๊กแกนะครับเนี่ยเป็นตีนตุ๊กแกสามารถแกะได้นะครับแล้วด้านล่างนี่ก็จะเป็นซิปก็เป็นมาตรฐานปกติแหละสำหรับเรซิ่งสูตรนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีกระเป๋าเพราะว่าผมขับเจ้า Honda CBR 1000 Double RR เนี่ยมันเป็นคีย์เลสนะครับตัวนี้จะเป็นช่องเล็กๆก็สำหรับใส่กุญแจไว้บริเวณนี้มันจะอยู่บริเวณใต้ราวนมเราพอดีสีนี่สวยมากเลยเห็นมีคนบอกอยากให้รีวิวพามาชมตั้งแต่ตอนที่ผมไปขี่ที่เจเลสแล้วล่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเสื้อให้ดูเลยแล้วกันอาจจะมี18บวกนิดนะเพราะว่าเรามีการแก้ผ้าตรงนี้นะครับมันจะเซ็กซี่เนี่ยนะครับเพราะว่าต้องถอดทำการแก้ผ้านะครับอย่างที่บอก Only Fan ต้องเข้าแล้วอันนี้เหลือตัวนี้ไว้ตัวหนึ่งแล้วกันปกติผมจะถอดหมดนะครับเกรงใจเพราะมันซีทูเหลือเกินเวลาใส่เราก็ต้องใส่เข้ามาอย่างนี้นะครับในอย่างที่ผมบอกตัวกาดเข่าบริเวณเนี่ยพอเราหยอดขาเข้ามาเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเข่ามันดูติดจังเลยมันดูแบบเกะกะจังเลยเพราะว่ามันกาดเขาใหญ่มากนะแต่อย่างที่บอกนี่อันนี้คือใส่เข้ามาก่อนตอนนี้ยังอยู่ที่แข้งนะครับใส่ทีละข้างอันเนี้ยเข่าอยู่เข่าจริงอยู่นี่กัดเข่าอยู่นี่แล้วก็ดึงขึ้นมาเนี่ยตรงนี้มันจะมีความรู้สึกแหละถ้าดูดีๆมันจะมีรู้สึกเฮ้ยทำไมมันผมใส่ครั้งแรกผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกมากเลยเพราะมันข้อพับมันดูรู้สึกเฮ้ยมันจะใส่ไม่ถนัดหรือเปล่าแต่พอเราดึงขึ้นมาอันนี้ก็ยังรู้สึกแปลกนะเพราะว่ายังใส่ไม่เต็มตัวเดี๋ยวค่อยๆดึงกันคือตอนแรกเสื้อหนังผมคิดว่าขี่เมืองไทยอะมันอากาศร้อนนะครับใส่เสื้อหนังเลยทำให้ยิ่งรู้สึกร้อนแต่ผมไปขี่เจเลสอ่ะอุณหภูมิประมาณ 5-6 องศานะก็ต้องใส่เสื้อหนาวอ่ะแต่พอใส่เสื้อหนังก็ร้อนอยู่ดีเพราะว่าพวกนี้มันเป็นหนังแท้นะครับมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าร้อนเป็นพิเศษนะผมใส่แบบคร่าวๆไปดูแล้วกันเดี๋ยวมันจะจริงๆมันต้องรัดอะไรให้มันกระชับกว่านี้นะครับซูเปอร์เล็กในแบบนะครับกรึ๊บสังเกตดูจากที่เมื่อกี้ตอนยืนตรงๆนะครับแล้วรู้สึกว่าเข่ามันเป็นลูกใหญ่ๆฮะแต่พอเนี่ยผมพอมานั่งปุ๊บเนี่ยตำแหน่งเข่าเนี่ยมันอยู่เข่าพอดีเลยอยู่เข่าพอดีนะแล้วผมชอบอย่างนึงคืออะไรรู้มั้ยตอนที่ผมใส่เรซิ่งสูทตัวเก่าที่มันเป็นใช้ไซส์ยุโรปไซส์มาตรฐานเนี่ยตัวเข่ามันจะตกลงไปนะครับทำให้ผมต้องดึงอ่ะเวลาผมซื้อเสื้อมาใส่อย่างเสื้อทูลิ่งผมอีกตัวนึงก็เหมือนกันพอเราดึงกางเกงขึ้นมาปุ๊บเข่ามันจะตกลงไปนิดนึงผมต้องดึงเสื้อมาถึงประมาณราวนมนะครับเข่ามันถึงจะอยู่ตำแหน่งเข่าพอดีซึ่งในภาพมาขี่มอเตอร์ไซค์มันไม่มีทางอยู่ราวนมได้อยู่แล้วอ่ะสุดท้ายมันก็ตกมาอยู่บริเวณสะดือนะครับเข่ามันก็เลยตกลงไปแต่เนี้ยมันก็เป็นประมาณนี้ละเดี๋ยวครึบโอ้ยรู้สึกว่าเสื้อเริ่มแน่นอีกแล้วเสื้อมันยังใหม่อยู่นะครับนี่แล้วถ้าขับขี่เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วผมชอบอีกอย่างนึงคืออะไรมั้ยตรงนี้เขาจะเป็นเหมือนผ้าที่มันสามารถยืดหยุ่นให้ตัวได้มีความรู้สึกว่ามันจะรู้สึกมีความให้ตัวมันจะไม่อึดอัดมากนะเดี๋ยวถ้าขี่ก็จะประมาณนี้เห็นมั้ยดูเข่าเลยดูเข่าดูศอกอยู่ในตำแหน่งที่พอดีนะครับซึ่งมาดูกันต่อนี่เวลาใส่เต็มระบบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสิ่งนึงเลยที่อีกจุดนึงที่ผมรู้สึกว่ามันแปลกอาจจะเหงื่อเยอะนิดนึงนะครับในอดีตเนี่ยที่เป็นไซส์ยูโรสเปคเนี่ยแขนน่ะมันจะยาวกว่าปกติเพราะว่าอะไรเพราะด้วยความที่เราเป็นไซส์เอเชียแล้วพอเราไปใส่ไซส์ยุโรปอ่ะแขนคนยุโรปเขายาวกว่าเรานะครับทำให้ตัวปกแขนน่ะมันจะอยู่บริเวณนี้เลยทำให้เวลาผมใส่เนี่ยผมต้องดึงเงี้ยแล้วมันทำให้มันมากองอยู่บริเวณนี้เวลาใส่ถุงมือน่ะมันก็จะอึดอัดบริเวณนี้มากๆเลยเพราะว่าเหมือนหนังอ่ะคือเขาเรียกว่าตัวตำแหน่งกาดอ่ะมันไม่เข้าล็อกพอดีการที่เราจะดึงให้มันเข้าล็อกเนี่ยมันจะมีการดึงแล้วมันจะมีข้อพับที่มันคือเอาง่ายผ้ามันเกินนะครับ
ตอนที่ผมขับอ่ะในเสื้อตัวเก่าผมอ่ะตัวนี้จะรู้สึกว่ามันล้างบริเวณนี้มากๆเพราะว่าน้าตัวไซส์ยูโรอ่ะมันอย่างที่บอกมันไม่พอดีนะมันก็เลยมีการดึงตึงไปมันก็เลยทำให้จังหวะที่เราขยับไปขยับมาเนี่ยมันอึดอัดมากเพราะว่ากาดมันไม่พอดีในกาดมันจะพอดีนะทั้งเข่าบริเวณนี้พอดีเป้าก็พอดีนะครับแต่เป้านี่แอบตึงไปนิดด้วยตัวผมหนาเนี่ยถามผมว่าถ้าไซส์ผมตอนเนี้ยถ้าน้ำหนักลงไปประมาณสัก 3-4 โลอ่ะใส่กำลังพอดีแล้วสังเกตว่าบริเวณนี้ตัวนึงนะครับเนี่ยตรงเนี้ยถ้ามองจากด้านหลังเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันไม่ตึงเลยเพราะว่าเขาเผื่อกรณีที่เราจะใส่กาดหรือว่ากระดูกงูข้างในด้วยเป็นกาดซับกระดูกสันหลังทีนึงเป็นเซฟข้างในเหมือนที่นักแข่งเขาชอบใส่กันนะแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ใส่ให้ดูมันก็จะมีเผื่อให้ซึ่งนี่แหละพอมันเป็นเอเชียฟิตมันก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้นะใส่แล้วมันจะพอดีเป๊ะเลยพอดีทั้งเข่าแล้วรู้สึกว่าสังเกตไหมหนังมันจะพอดีหมดมันจะไม่มีตรงส่วนที่มันเหมือนพับแล้วมันล้างไปล้างมาเลยเพราะมันเป็นเอเชียคือถามว่าเอเชียฟิตก็เหมาะสำหรับคนเอเชียนะครับแต่คนเอเชียหรือคนไทยทุกคนไม่ได้หุ่นแบบผมนะแต่บางคนถ้าเกิดสูงโป่งมาแล้วก็อาจจะต้องไปใส่ไซส์ยุโรปปกติได้อันนี้ก็โชคดีเพราะจะมีตัวเลือกให้เยอะแต่ถามว่านะบ้านเราตอนนี้ผมว่าไซส์ที่เป็นเอเชียฟิตเลยจริงๆอ่ะถ้าไม่นับสั่งตัดนะคือบางคนบอกว่าอย่างพวกนักแข่งเขาจะเป็นบริเวณเขาเรียกว่าบริเวณต่างๆเนี่ยข้อพับอะไรทุกอย่างเขาจะสั่งตัดเพื่อให้หนังอ่ะหรือกาดอ่ะมันพอดีกับตัวเราเหมือนตัดสูตรเลยอารมณ์เลสซิ่งสูตรก็คือสูตรนะเราต้องสั่งตัดเลยแต่อันเนี้ยเป็นไซส์ยูนิเวอร์แซลของเอเชียก็จริงแต่ส่วนตัวผมใส่แล้วผมรู้สึกว่ามันพอดีเลยนะมันพอดีเลยอาจจะมีเรื่องของตัวช่วงลำตัวที่อึดอัดไปนิดนึงต้องลดน้ำหนักอีกนิดนึงนะแต่ถามว่าช่วงแขนช่วงขาช่วงเข่ารู้สึกว่ามันพอดีเห็นไหมดูบูแขนเสื้อผมอยู่บริเวณนี้พอดีเลยนะครับมันจะอยู่พอดีเป๊ะเลยอันนี้ก็เลยใส่ให้ดูนะครับแล้วก็เรื่องไซส์มันก็จะแปลกตรงแปลกกว่ายุโรปตรงที่ว่าปกติถ้าไซส์เราดูที่ปกเครื่องเสื้อเมื่อกี้ผมลืมเอาให้ดูนะบริเวณปกเสื้อด้านหลังเนี่ยเราจะเวลาเราไปซื้อเซเลกซ์ที่ศูนย์เนี่ยเขาจะถามว่าพี่ใส่ไซส์อะไรครับแต่ก่อนผมใส่ไซส์48ใส่แบบหายใจไม่ออกกัน48ในไซส์ยุโรปนะครับตอนมันเป็นเอเชียฟิตปุ๊บเนี่ยเขาจะเป็นไซส์อย่างนี้แทน S M L แล้วก็ XL นะครับเนี่ยมันจะเป็นไซส์ XL นะปิดหน้าก่อนเดี๋ยวมันโฟกัสนะโฟกัสนี่ไหมเนี่ยมันจะอันเนี้ยของผมใส่เป็น XLซึ่งมันจะต่างกับไซส์ยุโรปมาตรฐานที่เขาจะเป็นเบอร์4 8 5 10 5 2อะไรก็ว่าไปตอนนี้ก็จะเป็น S M L XL L อะไรก็ว่านไปนะครับก็สำหรับใครที่กำลังหาเรซซิ่งสูตรนะครับ Alpine Star ก็อย่างที่บอกว่า Alpine Star เมืองไทยไทยแลนด์กำลังจะมีโชว์รูมแล้วก็กำลังจะมีตัวแทนจำหน่ายเร็วๆนี้นะครับซึ่งอย่างที่บอกว่านี่ผมชิงมาทำก่อนชิงมาใส่ก่อนแม่เดี๋ยวหาว่าขิงอีกก็อย่างที่บอกว่าใครที่หาอยู่นะครับสำหรับคนที่ส่วนสูงประมาณผมว่า168 170แล้วก็น้ำหนักตัวประมาณ70กว่าเนี่ยผมว่าไซส์เอเชียฟิตลองไปลองดูเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตพอโชว์รูมที่พระราม9ของ Alpine Star เสร็จเนี่ยไปลองดูเขาจะมีทั้งไซส์ยุโรปแล้วก็ไซส์เอเชียนะครับถ้าเกิดเราใส่แล้วรู้สึกว่าอย่าใช้คำว่าอันไหนฟิตกว่ากันนะคือฟิตมันอยู่ที่ความมันต้องฟิตอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาขี่มันจะไม่หลวมมันจะใส่ไม่ได้สบายแบบเหมือนเสื้อลำลองนะครับคือมันต้องฟิตพอดีตัวนี้แต่สำคัญคือซอกข้อพับต่างๆเราจะไม่รู้สึกว่ามันล้างไปล้างมาอย่างถ้าเกิดผมใส่ไซส์ยุโรปเนี่ยผมจะรู้สึกเลยว่ามันล้างเนี่ยบริเวณนั้นล้างแบบอย่างรุนแรงเลยทั้งที่ช่วงตัวรู้สึกว่ามันหลวมกว่านะเพราะว่าแขนเราสั้นกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่าไปลองดูเดี๋ยวรอช็อปเปิดก่อนแล้วเดี๋ยวผมอาจจะไปทำคลิปรีวิวที่ช็อป Alpine Star Thailand อีกทีนึงนะครับวันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณนะครับกับนี่ชุดเลเซอร์สูตร Alpine Star นะครับแล้วไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ